ข่าวใหญ่คุณผู้ชมครับข่าวช็อกโลกที่เรายังคงเกาะติดนะฮะกับกรณีการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอย่างโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏล่าสุดนี่ทรัมป์เขาโชว์สปิริตนะแม้ว่าจะมีบาดแผลที่บริเวณใบหูก็ตามนะฮะไม่เปลี่ยนกำหนดการนะฮะเดินทางมาถึงรัฐวิสคอนซินนะครับเพื่อเตรียมเข้าประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันแล้วนะฮะเราจะย้อนกลับไปดูวินาทีที่เกิดเหตุกันอีกครั้งหนึ่งครับProbably 20 million people. And you know, that's a little bit old. I think they hit him because the guy is, he looks dead.คุณผู้ชมครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยฮะหนุ่มวัย20ปีก่อเหตุใช้ปืนรัวยิงใส่โดนัลด์ทรัมป์อดีตผู้นำของสหรัฐเห็นไหมฮะที่กุมไปที่ใบหูระหว่างที่ขึ้นกล่าวปราศัยหาเสียงที่เมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันนะฮะทำให้เหตุการณ์นี้ทรัมป์เนี่ยบาดเจ็บแต่มีคนที่มาฟังปราศัยเสียชีวิต1รายบาดเจ็บสาหัส2รายล่าสุดนะครับสื่อทั่วโลกยังคงเกาะติดเหตุการณ์การลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่รอดไปอย่างบุดหวิดนะฮะล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์ในวัย78ปีอาการโดยรวมปลอดภัยดีนะฮะเช้าวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยมีภาพที่โดนัลด์ทรัมป์เดินทางถึงเมืองมิลวอกกี้เพื่อร่วมการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันตามกำหนดเดิมนะฮะนี่ฮะที่จะไปร่วมประชุมของพรรครีพับลิกันนะครับจากภาพจะเห็นว่าทรัมป์เนี่ยเดินลงจากเครื่องบินแล้วชูมือนี่ชูกำปั้นแบบนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าสู้ไม่ถอยให้กับเหล่าทหารอากาศที่ยืนรอต้อนรับกันอย่างเนืองแน่นจากเดิมเนี่ยทรัมป์ได้โพสต์ว่าอาจจะเลื่อนการเดินทางไปที่วิสคอนซินและเลื่อนการเข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรคแต่เปลี่ยนใจนะฮะไม่ยอมให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเปลี่ยนแผนรวมทั้งหลังเกิดเหตุทรัมป์ยังเรียกร้องให้ชาวอเมริกันสมัครสมานสามัคคีกันอีกด้วยขณะที่การประชุมใหญ่ของรีพับลิกันในครั้งนี้จะมีการประกาศให้โดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวแทนชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีของพรรคอย่างเป็นทางการแล้วคาดว่าอาจจะมีการประกาศชื่อคู่หูลงชิงเก้าอี้รองประธานาธิบดีอีกด้วยนะครับส่วนมือปืนที่ถูกวิสามันเสียชีวิตบนหลังคาอาคารที่ปีนขึ้นไปก่อเหตุซุ่มยิงล่าสุดเนี่ย FBI เปิดเผยชื่อออกมาแล้วนะฮะค่ะเอาเป็นว่านายคนนี้ชื่อว่าโทมัสอายุ20ปีเพิ่งจบม.ปลายและทำงานเป็นผู้ช่วยในครัวของสถานสงเคราะห์แห่งหนึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่กำลังเร่งยืนยันตัวตนของผู้ก่อเหตุผ่านการตรวจ DNA เนื่องจากว่าไม่พบบัตรประชาชนรวมไปถึงต้องหามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุด้วยเพราะอะไรคือมันก็แปลกอยู่นิดนึงก่อนหน้านี้คนก่อเหตุเนี่ยเคยลงทะเบียนเป็นผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันของทรัมป์นะค่ะคนก็จะงงงูว่าเอ้าก็ในเมื่อสนับสนุนรีพับลิกันแล้วทำไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะขณะที่ปืนที่ใช้เป็นปืนของพ่อที่ซื้อมาอย่างถูกกฎหมายนอกจากนี้ตำรวจยังพบระเบิดในรถที่ผู้ก่อเหตุขับมาด้วยนะแล้วยังไปเจออุปกรณ์ระเบิดที่บ้านของผู้ก่อเหตุด้วยซึ่งบ้านอยู่ห่างจากจุดที่ลอบสังหารทรัมป์ประมาณ70กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ1ชั่วโมงเพื่อนบ้านแล้วก็เพื่อนร่วมโรงเรียนของผู้ก่อเหตุยังคงช็อกหลังได้รู้ข่าวเนื่องจากที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยสุงสิงกับใครและมักถูกรังแกที่โรงเรียนแต่มีผลการเรียนดีเคยคว้ารางวัลด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาแล้วนะฮะเอาไปว่าณขณะนี้ยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจว่าผู้ก่อเหตุตัดสินใจลงมือแบบนี้ไปทำไมนะค่ะแต่มีรายงานว่าเจ้าตัวเนี่ยนะคะคือเรียนดีจริงแต่มีประวัติถูกบูลลี่ถูกล้อเลียนเคยสมัครชมรมยิงปืนแต่ยิงไม่แม่นแล้วก็คุยกับเพื่อนๆที่สถาบันการศึกษาเนี่ยเพื่อนบอกว่าไม่เคยคุยประเด็นการเมืองเลยแม้แต่ครั้งเดียวอ่ะแล้วอยู่ๆมาก่อเหตุโอ้โหยิงผู้สมัครชิงประธานาธิบดีได้อย่างไรแต่แม้ว่าทรัมป์จะรอดชีวิตแต่มันมีคนที่ต้องถูกสังเวยชีวิตไปก็คือพนักงานดับเพลิงอายุ50ปีที่ไปฟังปราศัยและจังหวะที่กระสุนดังปังขึ้นเนี่ยเขาเอาตัวบังลูกสาวกับภรรยาไว้ครับแล้วทำให้ตัวเขาเนี่ยโดนลูกหลงเสียชีวิตนะคะซึ่งทางเทศบาลนี่ต้องลดธงลงครึ่งเสาด้วย
มันก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้อยู่ดีเนี่ยคุณผู้ชมหลายคำถามบอกว่าหน่วยอารักขาทำไมถึงเปิดช่องโหว่ได้ขนาดนี้มือปืนเข้ามาใกล้ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีได้และที่สำคัญคือใต้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นบางคนมองไปต่อละเรื่องของการต่อสู้ในศึกชิงประธานาธิบดีว่าอาจจะไปส่งผลให้คะแนนนิยมฝั่งทรัมป์เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยในประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐเนี่ยเคยมีประธานาธิบดีหรือว่าผู้สมัครประธานาธิบดีเนี่ยถูกลอบยิงมาแล้วหลายครั้งมีทั้งที่เสียชีวิตคือสำเร็จแล้วก็มีทั้งที่ไม่สำเร็จแบบกรณีนี้ที่รอดเนี่ยมีทั้งหมด8คนด้วยกันใช่ค่ะรวมโดนัลด์ทรัมป์ใช่คือก่อนโดนัลด์ทรัมป์จริงๆน่าจะเป็นโอบามาใช่ฮะแต่ที่ไม่รอดแล้วเสียชีวิตเนี่ยมีทั้งหมด4ท่านด้วยกันค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ